สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสัตว์เลี้ยง8ดาวเติมได้จากโปรชั่น3,299 บาทนะครับบอกเลยนะครับว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าเป็นราคาที่คนทั่วไปสามารถจับต้องได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปงานประมูลหรือว่าเติมสุ่มหมดไปเป็นหมื่นๆนะครับนี่นะครับราคา3,299 บาทนะครับสัตว์เลี้ยง8ดาวนะครับราคานี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง8ดาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคุณสมบัติเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้นะครับอันนี้เป็นหมีแพนด้านะครับพกบ้องกัญชามาแล้วก็ดูตามันนะครับแดงกล่ำเลย นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยครับผม PVE เลือดเพิ่มบวก25นะครับ PVE เกาะเพิ่มอีก30แล้วก็ดรอปสูงสุดบวก3นะครับไม่แน่ใจว่ามันคือดอกเวล3หรือเปล่านะครับแล้วก็เรียนสกิลสำเร็จแน่นอนนะครับก็คือไม่มีแตกนะครับแต่ว่ามีโอกาสทับนะครับผมแล้วก็ PVE Final Damage บวก5นะครับแล้วก็ถูก Final Damage ลดลงนะครับผมไม่ค่อยเข้าใจนะครับกับคุณสมบัติตัวนี้นะครับไอ้ Final Damage นะครับใครที่รู้ก็สรุปมาให้ผมแบบสั้นๆทีนะครับผมและนี่ก็คือสกิลติดตัวของมันนะครับต้านทานทำลายจากระเบิด1ครั้งนะครับก็คืออย่างเช่นเราโดนระเบิดนิวเคลียร์โยนใส่ใช่ป่ะเราจะไม่ตายนะครับผมก็คือถือว่าโกงนะครับเอามาอันที่2นะครับก็คือเว้นช่วงโจมตีออโต้นานขึ้นทำลายเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกรูปแบบนึงเลยดีกว่านะครับเป็นตัวผู้หญิงนะครับนี่เราสามารถกดเปลี่ยนรูปแบบตรงนี้ได้นะครับปึ๊บมายังไม่โหลดไม่โหลดโหลดมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับกระสุน Assault Rifle บวก6กันระเบิดแสงทีมตัวเองนะครับก็คือกันระเบิดแฟลชจากทีมเรานะครับไม่แน่ใจว่าจะกันได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็กระสุนสำรองหน้าไม้สูงสุดบวก1นะครับก็ไม่ค่อยเยอะนะครับค่าชื่อเสียงบวก170เคลื่อนที่ไวบวก2นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเรียนสกิลสำเร็จแน่นอนนะครับแต่อาจจะถูกแทนที่นะครับนี่คือสกิลของตัวผู้หญิงนะครับกันระเบิด1ลูกนะครับส่วนของมีแพนด้านะครับก็เว้นช่วงโจมตีออโต้นานขึ้นนะครับแล้วก็ทำลายเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับตัวนี้ก่อนเลยนะครับสกิลตัวนี้นะครับที่เขาบอกว่าต้านทานทำลายจากระเบิด1ครั้งนะครับไปดูกันสิว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้ก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบดูนะครับอันนี้ผมเอาระเบิดนิวเคลียร์มานะครับเดี๋ยวปาใส่ตัวนั้นรอบนึงนะครับดูสิว่าจะตายหรือเปล่าไม่ตายนะครับมันจะเป็นแสงออร่าขึ้นมานะครับเลือดยังคงเท่าเดิมนะครับก็คือ132นะครับแต่ถ้าเกิดโดนลูกต่อไปเลือดจะลดนะครับผมคือโดนลูกแรกเลือดไม่ลดนะครับแต่ลูกที่2เลือดจะลดนะครับถ้าอย่างนิวเคลียร์ลูกแรกไม่ตายครับต้องโดนลูกที่2เท่านั้นนะครับเป็นแบบนี้นะครับถึงจะตายและยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเรามีปืนที่มีเอฟเฟกต์เสิร์ฟนะครับก็คือต้านทานทำลายเพิ่มนะครับก็เท่ากับว่าเรากันระเบิดได้2ลูกเลยนะครับก็คือเอฟเฟกต์เสริมของปืนนะครับบวกไปอีก1ครั้งของสัตว์เลี้ยงก็รวมเป็น2ครั้งนะครับก็คือเราโดนนิวเคลียร์2ลูกไม่ตายนะครับปืน Z Dragon มีหอก Z Dragon เนี่ยมันต้านทานได้ถึง3ครั้งเลยนะครับรวมกับสัตว์เลี้ยงเราก็รวมเป็น4นะครับก็คือเราโดน4ลูกนะครับเราถึงจะตายนะครับบอกเลยแม่งโกงสุดๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่าเมื่อเราใส่ปืนที่มีเอฟเฟกต์เสริมเพิ่มต้านทานระเบิด1ครั้งนะครับว่ามันจะกันระเบิดนิวเคลียร์ได้กี่ลูกนะครับบวกกับสัตว์เลี้ยงด้วยนะก็รวมเป็น2ครั้งนะครับเราสามารถต้านระเบิดได้2ครั้งเลยทีเดียวนะครับผมโยนนิวเคลียร์ไปปุ๊บไม่ตายนะครับลูกแรกไม่ตายนะครับเดี๋ยวต้องเจอลูกที่2นะครับเดี๋ยวรอสกิลสัตว์เลี้ยงของผมคูลดาวน์ก่อนนะครับดูสิว่าจะตายหรือเปล่ามาลูกที่2ครับไม่ตายนะครับไม่ตายแต่ว่าเลือดเหลือ1นะครับต้องรีบไปเต้นโดยด่วนเลยนะครับผมถ้าเป็นระเบิดทั่วๆไปก็จะไม่ลดนะครับแต่ถ้าเป็นระเบิดนิวเคลียร์คือมันลดนะครับลดแล้วมันก็จะเด้งมาเป็น1นะครับเลือดเหลือ1อะไรประมาณนี้นะครับ
ถ้าเป็นแซดดากอนนะครับก็จะกันได้4ครั้งเลยนะครับต่อให้โดนลุมปาสัก4คนก็ไม่ตายนะครับต้องคนที่5เท่านั้นนะครับถึงจะปาเสร็จแล้วเราถึงจะตายนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงแพนด้าดีกว่านะครับว่าสกิลของมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับนะผมว่ามีแพนด้ามานะครับมีแพนด้าทำอะไรได้ทำอะไรได้วะแต่ที่รู้เกิดมาคือแพนด้ามันฆ่าให้เราไปแล้วตัวนึงนะครับผมอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองเล่นดูนะครับเราอาจจะรู้ก็ได้อ๋อยิงให้เรานะครับมันจะยิงให้เราเหมือนกับสัตว์เลี้ยงเสือเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ยิงแบบเร็วอะไรมากนะครับก็ยิงแบบช้าๆนะครับถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์นะครับมันก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์นะครับมันก็แรงนะครับก็สามารถช่วยเรายิงได้นะครับบอกเลยนะครับว่าใครที่จะไปหาสัตว์เลี้ยงนกยูงนะครับเลิกเถอะครับเลิกหาเถอะครับผมแนะนำให้เติมอันนี้ดีกว่านะครับผมว่ารู้สึกว่าตัวใหม่ตัวเนี้ยคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าที่เราจะไปหานกยูงมาใช้นะครับผมว่าเนี้ยคุ้มสุดแหละนะครับดูดิยิงได้เหมือนเสือเลยนะครับจัดว่าคุ้มนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยง8ดาวในราคาที่เราสามารถจับต้องได้นะครับไม่ต้องไปประมูลไม่ต้องไปเติมเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับเพื่อจะได้มันมานะครับ 3,299 บาทก็ได้นะครับถาวรด้วยนะครับและพิเศษไปกว่านั้นก็คือมันไม่มีวันตายนะครับก็คือมันไม่จำเป็นต้องกินอาหารนะครับเราสามารถเลี้ยงมันได้จนเกมปิดเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับมันก็ยังไม่ตายให้นะครับบอกเลยว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่โคตรจะคุ้มนะครับในราคา 3,299 บาทนะครับก็ขอขอบคุณอลงกรด้วยนะครับที่เอา ID ให้ผมมายืมรีวิวนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม